ไปออกไปไม่ต้องเข้ามาออกไปด้วยความเสียงผมเป็นคนเสียงใหญ่เสียงดังแล้วก็ด้วยท่าทางด้วยแล้วก็ผมเดินมาตรงเนี้ยบอยรถผมออกไปผมก็เลยย้ำอีกรอบว่าขอให้น้ำเกลือคนไข้ก่อนผมให้น้ำเกลือคนไข้อยู่รถขยับไม่ได้ให้รถอ้อมข้างหน้าก่อนแต่มันจะมีทางพี่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขาก็จะไม่เหมือนไม่ค่อยพอใจก็ยังโอเวกเสียงได้นะครับเสียงดังนะครับสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่คลุกข่าวเล่าประเด็นนะครับวันนี้พุธที่17กรกฎาคม2562นะครับโสพลณวรัตนาพงษ์รับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งที่เห็นไปเป็นแค่1ตัวอย่างเท่านั้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถพยาบาลเคสที่เกิดขึ้นล่าสุดแล้วถูกแชร์กันในโลกออนไลน์เป็นเรื่องของวินรถตู้กับรถพยาบาลแต่วันนี้ที่จะคุยกันมากไปกว่านั้นด้วยครับทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดกันอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาการสื่อสารหรือไม่แต่วันนี้จะได้คุยกันมากกว่านั้นปัญหาที่เกิดขึ้นหลายๆคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ําไปว่าในกรณีที่เราเจอรถพยาบาลเราควรต้องทํายังไงเวลาที่ขับรถอยู่บนถนนแต่เริ่มต้นไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนว่าตอนที่รถพยาบาลมีข้อขัดข้องกับทางรถวินรถตู้มันเกิดอะไรขึ้นเชิญครับนั่นมุกคือรถไม่ถ่ายพี่ไม่ถ่ายขอห้ามถ่ายใครขอทางหน่อยนะครับไปกันยาละคุยกับหมอเคยกินวางไว้ได้วางไว้ไม่เคยเมื่อกี้เป็นไรวะสวัสดีปีบอกเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่ให้รถแซงข้างหน้าเลยให้น้ำเกลืออยู่ครับผมให้น้ำเกลือคนไข้อยู่รถขยับไม่ได้ให้รถอ้อมข้างหน้าก่อนโอเคมีน้ำเกลืออย่างเดียวอ่ะขยายความจากภาพที่เห็นก็คือว่ารถพยาบาลไปรับผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินที่ร้านหนึ่งนะครับแล้วปรากฏว่าต้องนำตัวขึ้นรถพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือซึ่งระหว่างที่ให้น้ำเกลือยังไม่อยากจะขยับรถเพราะอาจจะมีปัญหาต่อคนไข้ได้แต่บังเอิญว่าจุดที่จอดอยู่เนี่ยมันไปใกล้ๆกับวินรถตู้ครับก็เลยมีคนที่คุมวินรถตู้มาบอกให้ขยับรถจนนำไปสู่การพูดจากันว่าขอเวลาไม่เกิน5นาทีเพื่อให้สามารถที่จะให้น้ำเกลือกับคนไข้ได้ก่อนซึ่งประเด็นนี้เมื่อคลิปนี้ถูกโพสต์ลงไปในโลกออนไลน์มีคนวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานากันเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อว่าวินรถตู้เพื่อให้เกิดความชัดเจนทั้งสองฝ่ายวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณสันติวิธีพรหมบุตรลงพื้นที่ไปพูดคุยกับทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนโพสต์คลิปและเจ้าคนที่คุมวินรถตู้อยู่ในที่เกิดเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรบ้างไปฟังเริ่มต้นจะให้ฟังกันก่อนว่าในแง่ของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่รถพยาบาลเขาว่ายังไงบ้างสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือจุดที่เกิดเหตุครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือว่าเป็นวินรถตู้อยู่บริเวณโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคือมันเป็นทางโค้งคุณผู้ชมครับจุดที่รถพยาบาลไปจอดอยู่เนี่ยมันอาจจะไปทำให้รถที่วิ่งมาเนี่ยไม่สามารถจะผ่านในบริเวณนั้นได้แต่เจ้าหน้าที่ของพยาบาลเขาก็แจ้งนะครับว่ามันเป็นเรื่องความจำเป็นของผู้ป่วยซึ่งอยู่ในอาการที่พยาบาลจำเป็นต้องเปิดเส้นเลือดเพื่อให้น้ำเกลือหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมขยับนิดเดียวให้รถเขาผ่านไปไม่ได้หรือไงตอนแรกผมก็มีคำถามอย่างนั้นอยู่ในใจเหมือนกันแต่พอได้ฟังคำอธิบายของเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่รถพยาบาลอธิบายเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรคือเหตุผลที่ไม่สามารถขยับรถได้ในขณะนั้นไปฟังเจ้าหน้าที่พร้อมๆกันเชิญครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันไหนครับก็เมื่อเย็นของวันที่15นะครับผมเย็นของวันที่15ช่วงประมาณ 4:30 น. กว่าๆ 4:00 น. นะครับครับวันนั้นมีแจ้งเข้ามายังไงครับก็วันนั้นมีเจ้าที่ของขสมกที่เป็นสายตรวจที่เขาโบกรถอยู่ในวงเวียนเนี่ยเขาเข้ามาตามว่ามีคนป่วยอยู่บริเวณเกาะพญาไทครับซึ่งก็จัดทีมรถพยาบาลออกไปช่วยเหลือนะครับไปถึงก็พบคนป่วยนอนฟุบสลบอยู่ในร้านขายอุปกรณ์โทรศัพท์นะครับก็เลยทำการปลุกเสร็จคนไข้ตื่นก็ทำการซักประวัตินะครับก็ได้
ว่าการเจ็บปวดของคนไข้คือมีการปวดท้องอย่างรุนแรงนะครับขยับตัวแล้วมีการปวดท้องก็คือซักประวัติเสร็จปุ๊บก็ทำการยกเคลื่อนย้ายขึ้นเตียงของรถพยาบาลเพื่อที่จะเข็นขึ้นรถพยาบาลอีกทีนะครับก็พอย้ายขึ้นเตียงปุ๊บคนไข้มีอาการชักซึ่งมีอาการชักในทางการแพทย์เนี่ยคือถ้าปล่อยให้ชักนานๆเนี่ยคนไข้จะอากาศขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าถ้าชักแล้วเขาจะไม่หายใจเองนะก็เลยคุยกับทีมว่าให้รีบมูฟขึ้นรถพยาบาลเพื่อที่จะไปให้น้ำเกลือแล้วก็ให้ยาบนรถนะครับก็มูฟขึ้นรถตามคลิปว่าขึ้นรถปุ๊บก็ทีมมีพยาบาลกับหมอก็ให้การช่วยเหลืออยู่บนรถผมก็เลยไปนั่งหน้าเพื่อแจ้งวิทยุกลับมาที่ศูนย์ของผมว่าตอนนี้เราเจอผู้ป่วยอาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็แจ้งสัญญาณชีพเบื้องต้นไปให้ทางศูนย์ทราบซึ่งก่อนที่เราจะออกรถเนี่ยทางพี่พยาบาลก็เลยบอกว่างั้นขอให้น้ำเกลือคนไข้ก่อนก็การคนไข้จะชักต่อแล้วก็เผื่อให้ยาเพิ่มใช่ไหมครับก็เลยจอดรถซึ่งจังหวะนั้นทางผมน่าจะเรียกว่าผู้ดูแลวินนะเนาะเขาพยายามโบกให้รถเราขยับไปข้างหน้าซึ่งผมก็เลยบอกว่าขอเวลาให้น้ำเกลือคนไข้ก่อนซึ่งเขาก็ยังเหมือนไม่ค่อยพอใจนะฮะผมก็เลยย้ำอีกรอบว่าขอให้น้ำเกลือคนไข้ก่อนทางพี่ผู้ชายเขาก็เลยเหมือนเขารับรู้ว่าโอเคเขาก็พยักหน้าแต่มันจะมีทางพี่ผู้หญิงอีกคนนึงเขาก็จะไม่เหมือนไม่ค่อยพอใจก็ยังโอเวกเสียงได้นะครับเสียงดังนะครับแต่ผมจับใจความไม่ได้ว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างเพราะว่าผมต้องฟังทางพยาบาลเขาสั่งว่าให้สัญญาณชีพเป็นอะไรยังไงเพื่อผมจะแจ้งกลับศูนย์ครับครับผมถ้าการขยับรถเนี่ยและการเปิดเส้นเนี่ยถามว่ารถวิ่งแล้วเปิดเส้นให้น้ำเกลือได้ไหมให้ได้แต่มันจะลำบากแต่ถ้าเราจอดนิ่งๆเนี่ยไม่ถึงนาทีเนี่ยพยาบาลสามารถเปิดเส้นให้ได้เลยครับครับผมแต่ถ้ารถวิ่งเนี่ยบางทีถ้าเราแทงเส้นไม่เข้าเส้นเลือดก็จะแตกก็จะมีอาการบวมก็ต้องหาจุดใหม่แทงซึ่งคนเจ็บก็จะเจ็บเพิ่มเรื่อยๆถ้าสมมติแทง3รอบไม่เข้าก็เจ็บ3รอบ4รอบใช่แต่ว่าอันนี้รถจอดนิ่งๆเนี่ยเราสามารถให้น้ำเกลือได้เลยแล้วสามารถให้ยาทางสายน้ำเกลือได้เลยเคสบางเคสนะครับมันเลือกสถานที่ไม่ได้เลือกเวลาไม่ได้บางทีฝนตกหนักผมก็ต้องออกไปรับคนไข้คนเจ็บอยู่ตรงไหนมุมลำบากไงก็ต้องออกไปช่วยเหลือซึ่งอยากให้เขาคิดใจเขาใจเราว่าเรามาช่วยคนใช้เวลาไม่นานครับสุดท้ายอยากจะฝากบอกอะไรเวลาเห็นรถตู้ชีพรถพยาบาลออกไปทำงานเพื่อไปรับคนเจ็บแบบนี้ขอความร่วมมือคือหลบเราบ้างนะครับบางครั้งหลบจะไม่ว่าจะหลบแบบไหนคือเราเข้าใจบางคนหลบไม่เป็นบางคนหลบเป็นก็เราก็ถือว่าโอเคเราขอบคุณนะครับเพราะว่าเคสบางเคสรอไม่ได้อย่างเคส CPR เรารอไม่ได้เคสที่ใช้เวลามันมีเวลาจำกัดก็รอไม่ได้เหมือนกันก็คืออยากฝากว่าคือหลบคนละนิดคนละหน่อยหรือมีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สถานที่ในการจอดรถในการเข้าไปช่วยเหลือคนไข้ก็เท่ากับอยากฝากว่าให้ทางมันเท่ากับช่วยชีวิตได้ครับผมนั่นคือเสียงแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมของเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่อยู่บนรถพยาบาลครับเมื่อกี้คำหนึ่งที่พี่เขาพูดไว้ก็คือว่าบางคนอาจจะไม่ทราบว่าเวลาเจอรถกับพยาบาลแล้วต้องหลบเนี่ยหลบยังไงเดี๋ยวจะมีคำอธิบายขยายผลให้แต่ตอนนี้เพื่อให้เห็นรอบด้านมากที่สุดนะครับเราจะไปฟังเสียงคนที่คุมวินรถตู้ที่วันนั้นอยู่ในเหตุการณ์ว่าสิ่งที่เขาสื่อสารกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพบนรถพยาบาลเขาต้องการสื่อสารอะไรและเมื่อทราบว่ากำลังให้น้ำเกลือขอเวลา5นาทีเขาคิดอะไรเขาทำอะไรในขณะนั้นเพื่อให้เห็นทุกมุมมากที่สุดคุณสันติวิธีพรหมบุตรพาไปพูดคุยกับคนที่คุมวินรถตู้ในวันนั้นเชิญครับผมเป็นในท่ารถตู้อยู่ตรงนี้ครับผมวินนี้รถพยาบาลเขาจะมารับคนป่วยตรงนี้คือเขาจอดอยู่ตรงนู้นทีนี้ผมก็เห็นว่าจะมารับคนป่วยอยู่ตรงนี้ผมก็เลยเรียกให้เขาเข้ามาจอดตรงนี้แต่ทีเนี้ยเขาจอดคือท้ายมันหัวมันชิดแต่ว่าท้ายมันเบี่ยงออกไปฝั่งนู้นก็มีมอเตอร์ไซค์ฝั่งนี้ก็เป็นรถตู้เข็นลงมานี่เสร็จปุ๊บขึ้นรถผมก็เห็นว่าคนขับก็ขึ้นแล้วคนข้างคนขับก็ขึ้นแล้วแล้วก็คือขึ้นรถหมดแล้วผมก็คิดว่าเขาจะออกนี่ก็เลยบอกว่าพี่ครับขยับเลื่อนหน้าให้ผมหน่อยเขาบอกว่าขอ5นาทีให้น้ำเกลือคนไข้ก่อนคนไข้ชักมันต้องเปิดเส้นเลือดอะไรของเขาครับผมก็ไม่แน่ใจทีนี้ผมก็เลยบอกว่าโอเคครับได้คือผมก็ไม่กล้าไปไล่ไอ้พี่เพราะว่ารถโรงพยาบาลด้วยแล้วคนป่วยก็รู้จักผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไล่เขาอยู่แล้วเพราะพื้นที่ตรงนี้คือมันเป็นที่สาธารณะใครจะจอดก็ได้พอรู้ทำยังไงต่อฮะก็ให้รถคือยังไงก็ได้คือต้องมาให้ได้คือต้องเข้าข้างหน้าให้ได้เพราะข้างหลังเขาติดแล้วคือเขาไปไหนไม่ได้จนล้นซอยออกมาแล้วนะพี่เขาอาจจะเข้าใจผิดของผมก็ได้เพราะว่าไอ้รถข้างหลังเนี่ยมันจ้องจะเข้าแล้วทีนี้มันยังเข้าไม่ได้รถมันยังไม่ถึงคิวในเบอร์ของเขา
ผมก็เลยว่าวนไปวนออกไปก่อนตะโกนคือวอบอกแล้วอะไรก็แล้วทำสัญลักษณ์คือวนก็ยังไม่วนผมก็เลยเดินมาพอบอกพี่เขาเสร็จว่าให้ขยับรถเลื่อนผมก็เดินมานี่ตะโกนบอกออกไปไม่ต้องเข้ามารถตู้ไม่ต้องเข้ามาให้รถโรงพยาบาลเนี่ยเขาทำให้เสร็จก่อนไปออกไปไม่ต้องเข้ามาออกไปอย่างเงี้ยครับออกไปไม่ต้องเข้ามารถโรงพยาบาลเขาจอดออกไปอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับด้วยความเสียงผมเป็นคนเสียงใหญ่เสียงดังแล้วก็ด้วยท่าทางด้วยแล้วก็ผมเดินมาตรงเนี้ยบอกให้รถผมออกไปก็อยากจะฝากถึงพี่คนที่เอาคลิปไปโพสต์ลงด้วยว่าผมก็ขอโทษในสิ่งที่มันอาจจะเข้าใจผิดกันแล้วก็ประชาชนทุกคนที่ได้ดูคลิปก็ต้องขอโทษด้วยอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันครับสำหรับกรณีนี้ฟังข้อมูลทั้ง2ด้านแล้วก็จะเห็นว่าเป็นข้อมูลที่ตรงกันนะครับว่าจริงๆวันนั้นนายท่าเขาก็ให้ทำต่อแต่ว่าในคลิปเราจะได้ยินเสียงคุณพี่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพูดจาเสียงดังแต่ว่าเราฟังไม่ได้ชัดว่าคืออะไรซึ่งก็เป็นประเด็นที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพเขาคาใจอยู่แต่ว่าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีครับเรื่องนี้น่าจะจบลงได้ด้วยดีถึงแม้ว่าจะมีคอมเมนต์เข้ามาใน Facebook เยอะมากก็ตามทีนะครับย้อนกลับไปดูหน่อยเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดขึ้นครับเราเคยตัวมีตัวอย่างที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งถึงขนาดเคยมีการรณรงค์กันว่าเจอรถพยาบาลทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับแจ้งว่าควรจะต้องหลบยังไงบ้างวันนี้เราจะมีอย่างน้อย3คลิป3ตัวอย่างที่เป็นเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาแล้วคลิปแรกอยู่ใน YouTube เหมือนกันครับจะเห็นว่าเป็นภาพจากกล้องหน้ารถมีรถฉุกเฉินที่วิ่งมาในเลนซ้ายสุดเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นแล้วเจ้าหน้าที่เขาประกาศขอทางมาโดยตลอดนะครับจะเห็นว่ารถที่จอดเนี่ยมันจะมีอยู่3คันนะครับมีแท็กซี่สีชมพูมี CRV สีดำขอให้หลบสังเกตเสียงนะครับฟังเสียงนะครับเนี่ยคือพยายามจะให้หลบแต่ปรากฏว่า CRV สีดำดูเหมือนว่าจะไม่ได้หลบนะครับไม่แน่ใจว่าด้านหน้าติดอะไรอยู่หรือเปล่าหรือจะวิ่งตรงหรือยังไงต่างๆต้องขอดูดเสียงบางเสียงออกมานะครับเพราะว่าเสียงของคนที่อยู่บนรถเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์รุนแรงเอาหนักอยู่เอาเรื่องเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ยอมหลบให้กับรถฉุกเฉินคันนี้นี่คือตัวอย่างแรกนะครับและจริงๆหลังจากนั้นก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ตามมาแล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเหมือนกันฟังนะผู้ป่วยหมดสติกำลังปั๊มหัวใจรอช่วยชีวิตเดินหน้าได้เดินหน้าไปก่อนนะคะเสียงรถพยาบาลพยายามจะขอทางอยู่ครับโอ้ยเนี่ยครับ CRV นั่นแหละครับแล้วก็ไปแทรกแล้วก็ออกไปทางตรงแล้วก็ตรงไปอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นกรณีแรกนะครับไปดูเคสที่2 YouTube เหมือนกันนะครับตั้งชื่อคลิปเอาไว้ว่าไม่หลบรถฉุกเฉินอันนี้เผยแพร่มาเมื่อ19ธันวาเมื่อปี2018ปีที่แล้วมีรถสัญญาณฉุกเฉินส่งเสียงอยู่ตลอดแล้วมีเก๋งสีขาวคันนี้ครับขับอยู่ข้างหน้าจะเห็นว่าซ้ายก็ว่างขวาก็ว่างก็ไม่หลบนะครับส่งสัญญาณเท่าไหร่เปิดไฟเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหลบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่แสดงถึงเจตนาหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนคลิปที่3เป็นมุมบวกกันบ้างคนที่ทำดีมีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันครับจะเห็นว่ารถเนี่ยติดอยู่บนทางยกระดับทางด่วนนะครับมีรถฉุกเฉินเขาเปิดไฟฉุกเฉินมาเราจะเห็นภาพว่ารถมีทั้งหลบออกซ้ายมีทั้งหลบออกขวาเพื่อให้รถฉุกเฉินสามารถจะวิ่งผ่านไปได้ตัวอย่างดีๆมีอยู่เยอะไม่ใช่ไม่มีครับผมเอง2วันก่อนเพิ่งขึ้นทางด่วนแล้วเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ทุกคนก็น่ารักมากเปิดทางให้รถฉุกเฉินสามารถจะผ่านไปได้ไม่ว่าจะหลบเป็นหลบไม่เป็นสิ่งที่ควรทำคือเมื่อมีรถฉุกเฉินมาเราควรจะเปิดทางให้เขานะครับทีนี้เราจะมาดูกันต่อว่าแล้วในกรณีที่ถ้าเจอรถฉุกเฉินจริงๆจำเป็นจะต้องหลบจำเป็นจะต้องหลีกเราควรจะหลีกยังไงทั้งเป็นคนเดินคนที่เดินตามท้องถนนจะเป็นที่คนขับรถหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเริ่มต้นด้วยการดูกฎหมายก่อนนะครับคำว่ารถฉุกเฉินหมายถึงทั้งรถดับเพลิงรถพยาบาลนะครับของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นหรือรถอื่นๆที่ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ใช้ไฟไซเรนนะครับที่เรารู้จักกันดีไฟแดงวับวาบหรือต่างๆเถอะทีนี้ถ้าเป็นกรณีของคนที่เดินเท้าทั่วๆไปแล้วเจอรถแบบนี้สิ่งที่ควรต้องทำก็คือหยุดครับแล้วหลบให้ชิดขอบทางหรือไม่ก็
ขึ้นไปบนทางเขตปลอดภัยหรือไหลทางที่ใกล้ที่สุดอันนี้กำหนดเอาไว้ชัดเจนในกรณีที่ขับรถอยู่ถ้าเป็นที่คนที่ขับขี่รถควรจอดรถให้ชิดขอบทางด้านซ้ายหรือในกรณีที่มีช่องเดินรถประจำทางอยู่ด้านซ้ายสุดของทางเดินรถต้องหยุดรถนะครับหรือจอดให้ชิดกับช่องบัสเลนแต่ห้ามหยุดรถห้ามจอดในบริเวณทางร่วมหรือทางแยกอย่างนี้เป็นต้นในกรณีที่ถ้าหากว่าบังเอิญว่าไม่รู้จะเป็นช้างหรือต่างๆบังคับให้สัตว์เนี่ยหยุดชิดขอบทางแต่ไม่ไปหยุดตรงทางร่วมทางแยกนี่คือลักษณะที่เกิดขึ้นจริงนะครับตามกฎหมายบอกว่าอย่างนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆบางทีอะไรที่ทำได้ก่อนก็ทำไปเลยก็รีเหมือนกันนะครับแต่มีข้อห้ามอยู่เหมือนกันครับข้อห้ามในกรณีที่เจอรถฉุกเฉินคือห้ามไม่ให้ขับตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งเขากำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะต่ำกว่า50เมตรคืออันนี้เคยเห็นครับพอมีรถฉุกเฉินวิ่งก็จะมีรถวิ่งตามไปต่างๆแต่นี่นะครับย้ำนะครับว่าห้ามขับตามหลังรถฉุกเฉินที่ปฏิบัติหน้าที่ต่ำกว่า50เมตรไม่งั้นมีโทษนะครับปรับไม่เกิน500บาทส่วนการขับรถกีดขวางรถพยาบาลอันนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายจราจรมาตรา76ระบุไว้ชัดเจนเลยครับว่าเมื่อเห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่ใช้ไฟสัญญาณไฟไซเรนต้องให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนไม่อย่างนั้นถ้าฝ่าฝืนก็มีโทษปรับไม่เกิน500บาทเช่นเดียวกันส่วนคนที่ขับแล้วไปกีดขวางก็จะถูกข้อหาหนักตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือรวบรวมข้อมูลมาให้เราจะพักกันก่อนช่วงนี้ครู่เดียวช่วงหน้ากลับมามีเรื่องของกีฬามาฝากกันครับฟุตบอลโลกจับสลักแบ่งสายเรียบร้อยแล้วทีมชาติไทยมีความหวังแค่ไหนครู่เดียวกลับมาคุยกันต่อนะครับ